กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ได้ทราบข่าวแล้วนะครับน้อที่แบบว่าทุกคนคอมเมนต์มานะครับน้อก็คือหลายคนคอมเมนต์มานะครับน้อว่าอยากเลิกเล่นเกมฟรีไฟเพราะว่าสู้เขาไม่ได้นะครับน้อเป็นเพราะอะไรล่ะจึงสู้เขาไม่ได้นะครับพี่เลยถามไปนะครับเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแป๊บเดียวตุยนะครับน้อแล้วก็ทำยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับทั้งที่มีสกินปืนโหดก็สู้ไม่ได้นะครับน้อก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะครับน้อเพราะว่าวันนี้พี่เอาคอมโบโหดมาให้นะครับน้อแบบว่ายิงไม่กี่นัดล่วงนะครับน้อที่ทุกคนสู้เขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีคอมโบโหดนะครับหรือว่าสกิลไซส์ที่แบบว่ามันเข้ากันได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อทุกคนที่แบบว่าไซส์นะครับน้อก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่ามั่วไปเลยนะครับน้อแค่เราเอาตามใจเรามาใส่นะครับน้อก็คือแค่นี้นะครับมันไม่พอแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับที่จะเอาคอมโบยิงไม่กี่นัดล่วงนะครับน้อแถมนะครับก็คือสามารถได้ต่อเนื่องด้วยนะครับน้อยยิงได้ต่อเนื่องไปต่อได้แบบยาวๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเป็นสายนะครับน้อที่แบบว่ายิงสู้เขาไม่ได้นะครับน้อหรือว่าไม่มีสกินปืนนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าคอมโบโหดๆกับดึงหัวนะครับจะช่วยได้แน่นอนนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเอาคอมโบโหดมาให้นะครับน้อทุกคนต้องดูคลิปนี้ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูคลิปนี้จะถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนมาทุกคนเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับทำคอมโบโหดนะครับทุกคนก็คือตัวแรกที่ทุกคนต้องเอาไปนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะโอไลออนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตัวแรกที่ต้องเอาไปนะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเนาะถามว่ามันมีคุณลักษณะนะครับเนาะหรือว่าความสามารถอะไรนะครับมันจะสามารถแปลงร่างได้นะครับเนาะเป็นก้อนสีแดงๆนะครับและสามารถจุกนะครับเนาะดูดเลือดได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะที่สำคัญนะครับก็คือเวลาแปลงร่างนะครับเนาะมันจะแบบว่าทำอะไรไม่ได้เราจะทำอะไรไม่ได้นะครับจนออกมานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนน่าจะรู้นี่นะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโอไลออนนะครับน้อได้เอาไปนะครับทุกคน1ตัวแล้วนะครับน้อต่อมาเป็นทางด้านของโมโคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าจะเป็นทางด้านของโมโคนะครับโมโคจะช่วยมาร์คนะครับน้อในส่วนของจุดศัตรูนะครับทุกคนก็ถือว่าเวลาเรายิงไปแล้วนะครับเพื่อนรู้เรารู้นะครับน้อและเราก็จะสังหารตี้นั้นได้นะครับน้อสามารถมาร์คศัตรูให้เรารู้ได้หรือว่าเพื่อนรู้ได้นะครับน้อและที่สำคัญถ้าคนไหนมีปลุกพลังนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมาร์คนานขึ้นนะครับน้อและบอกจุดศัตรูได้นานขึ้นนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อต้องได้เอาไปนะครับทุกคนในส่วนของโมโคนะครับน้อก็เป็นสกิลที่2นะครับน้อที่แบบว่าทุกคนต้องได้เอาไปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็จะเป็นทางด้านของวูฟ่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับวูฟ่านี้นะครับทุกคนจะช่วยเราเรื่องนี้นะครับทุกๆการกำจัดจะเพิ่มจำนวนผู้ชมและไม่ลดตลอดทั้งเกมนะครับน้อยิ่งจำนวนผู้ชมมากขึ้นนะครับความเสียหายก็จะได้รับมากขึ้นนะครับสูงสุดถึง 21% นะครับและทำความเสียหายนะครับน้อในการยิงหัว 100% นะครับไม่ใช่นะครับก็คือ 10% นะครับสูงสุดถึง 30% นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านของวูฟ่านะครับยิ่งคนดูเยอะนะครับน้อก็พูดง่ายๆก็คือเราสังหาร1คนเราจะได้คนดู1คนนะครับน้อก็จะทำให้เรายิงแรงนะครับและทั้งหมดทั้งมวลสำหรับสกิลนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของไลออนนะครับน้อที่แบบว่าเป็นตัวแรกนะครับจะช่วยในส่วนของพื้นภู HP นะครับเป็นสกิลกดใช้นะครับน้อและดูด HP จากศัตรูนะครับซองมาเป็นโมโคนะครับน้อสำหรับโมโคก็จะช่วยมาร์คศัตรูนะครับทุกคนสามมานะครับก็จะเป็นทางด้านของวูฟ่านะครับสำหรับวูฟ่านะครับจะช่วยนะครับน้อให้เรายิงแรงมากๆนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะยิงแรงมากๆเลยนะครับน้อแล้วก็สุดท้ายมาโลนะครับน้อสำหรับมาโลก็คือเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากระยะศัตรูนะครับน้องก็เรียกได้ว่าศัตรูอยู่ใกล้นะครับเราก็ยิงแรงมากขึ้นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับสกิลตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะและเอาสัตว์เลี้ยงและครูไปนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะช่วยนะครับเนาะลดคูลดาวน์สกิลนะครับเนาะติดตัวเราถึง 15% นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า
คอมโบนี้นะครับเนาะไม่มีใครอยากใช้นะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีใครอยากใช้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันโหดจัดและมันโกงจัดเลยนะครับทุกคนมาเราจะไปลองในโซนวิสตาให้ดูนะครับเนาะว่ามันโหดแค่ไหนนะครับปืนที่เลือกเอาเป็นว่าจะเลือกพาราเฟลละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมีเข้ามาแล้วจังหวะนี้นะครับตัวแรกมาหรือเปล่าตัวแรกมาแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นะครับเนาะสังเกตได้เลยนะครับว่าเลือดเราจะเด้งขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหโดนคนเข้าทั้งข้างนะครับเนาะไม่งั้นตัวที่2แน่นอนนะครับเนาะก็คือทุกคนต้องดึงหัวเป็นด้วยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าไม่ถึงขั้นเซียนก็ได้นะครับเนาะเป็นนิดนึงก็ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าคนเยอะจัดเลยนะครับเนาะเล่นลำบากมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับโอ้โหเข้าหัว200ไม่ตายนะครับเนาะเลือดเท่าไหร่นะครับทุกคนโอ้โห200กว่าแน่นอนนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับศัตรูมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะสำหรับคอมโบนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้เป็น1คิวนะครับจังหวะนี้นะครับเนาะโหดึงหัววืดนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเนาะอัดตัวก็แรงยิงหัวก็ได้นะครับจังหวะนี้ปัดหัวเข้ากลางโพสนะครับเนาะกระโดดเข้าไปปัดหัวนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับได้มาอีก1คิวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าโคตรโหดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโหดจัดแน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าดึงหัวเป็นนะครับเราจะสวนไม่กี่นัดมันก็ตายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเป็นคอมโบที่แบบว่าดีมากๆนะครับเนาะย้ำนะครับว่าโคตรดีนะครับส่วนสกิลของไลออนนะครับเนาะเราสามารถนะครับก็คือแบบว่าไปใช้นะครับเนาะในส่วนของแรงจริงหรือว่าโหมดจริงได้นะครับเนาะแต่อันนี้มันไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินเลือดเห็ดนะครับเนาะในที่มีเลือดเห็ดนะครับทุกคนถ้าไปเล่นโหมดจริงจะมีเลือดเห็ดนะครับเราสามารถกินเห็ดได้นะครับแล้วก็แปลงร่างได้ตลอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเล่นโหมด CC ได้นะครับเล่นโหมดแรงได้นะครับเพราะว่า CC ก็มีเห็ดขายเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับทุกคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะเพราะว่าคอมโบนี้นะครับที่ใช้ประจำนะครับเนาะและโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะในส่วนของคลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับ